ดูโจทย์ข้อหนึ่งของข้อสอบ Entrance ปี41นะคะเป็นประโยคบทสนทนากันสั้นๆว่าเราต้องดูเลือกโจทย์ว่าเราควรจะเติมอะไรมาดูข้อหนึ่งค่ะ Sake goes to see a doctor. The first thing the doctor says to him is นะคะอ่านโจทย์พร้อมกันก่อน Can you tell me everything that's wrong? 2. So what have you been doing? 3. May I help you? Or 4. What seems to be the problem? นะคะเราต้องมาวิเคราะห์โจทย์จากการตัดออกแต่ก่อนอื่นเราต้องแปลก่อนใช่ไหมคะแปลว่า Sake โลโซหรือเปล่านี่พี่ไม่รู้นะคะ Sake goes to see a doctorGoes ตัวนี้เติม es เพราะว่า sake เป็นประธานเอกพจน์ใช่ไหมคะจากหลักง่ายๆเลยนะจาก present simple tense to see a doctor คือไปหาหมอถ้าภาษาไทยเราเรียกว่าไปหาหมอหรือว่าถ้าแปลมันคือ to find a doctor find ที่แปลว่าหาอันนี้นะคะเราแปลจากไทยเป็นอังกฤษเราทำเป็นอย่างนี้ไม่ได้ประโยคที่แปลที่บอกว่าไปหาหมอนั้นคือ to go to see a doctor แปลว่าไปหาหมอนะคะ The first thing the doctor says to him is สิ่งแรกเลยนะคะที่คุณหมอเนี่ยบอกกับเขาพูดกับเขาเนี่ยคือเรามาวิเคราะห์กันข้อ1 Can you tell me everything that's wrong เออคุณเสกคุณช่วยบอกผมหน่อยได้ไหมครับว่าบอกมาเลยทุกอย่างที่มันไม่ปกติในร่างกายคุณนะบอกผมเลยสิใช่ไหมเอ่ยไม่ใช่ไม่ใช่นะตัดทิ้งข้อ2 So what have you been doing เออเป็นไงบ้างอ่ะเหมือน how are you นะคะอันนี้คล้ายๆกับ how are you ใช่ได้เหมือนกันแต่ว่านี้เหมือนกับไม่ได้เจอกันนานเลยใช้ present perfect เห็นไหมคะ have you been เป็นอย่างไรมาบ้างที่ผ่านมาเนี่ยนะคะและปัจจุบันนี้แต่ถ้านี้หมายความว่าเป็นอย่างไรคือถ้าคุณหมอคงจะไม่ถามว่าเฮ้ยเป็นไงบ้างเนี่ยเพราะว่าเราไม่ใช่เพื่อนเขาใช่ไหมเอ่ยหรือว่าจะเป็นข้อ3อ่ะข้อนี้ตัดทิ้งข้อ3 May I help you ฉันช่วยอะไรได้ฉันช่วยอะไรคุณได้ไหมครับใช่ป่ะคำนี้ส่วนใหญ่จะใช้ในร้านเสื้อผ้าหรือว่าพวกห้างสรรพสินค้าเช่น Lotus Big C อะไรแบบนี้นะคะเช่นพนักงานเดินมาถามเราเวลาในร้านเสื้อผ้าว่าสมมติเราดูเสื้อผ้าอยู่พนักงานก็จะถามเราว่า May I help you คือมีอะไรที่ฉันช่วยไหมคะเอาเสื้อไซส์ไหนคะอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นข้อ3ไม่ใช่สิ่งที่หมอควรจะพูดนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่สุดถูกต้องเหลืออยู่ข้อเดียวเท่านั้นคือข้อ4 What seems to be the problem นะคะอะไรมันดูเหมือนว่าจะผิดปกติเป็นอะไรมาหรือเปล่าอ่ะแปลเป็นไทยก็คือว่าเป็นอะไรมาหรือเปล่า seems to be seems ในที่นี้ใช้เหมือน verb to be นะคะ seem คือแปลว่าดูเหมือนเท่ากับ verb to be เราจะในที่นี้เราจะ is เข้ามาแทนก็ได้เอามาแทนได้ก็เป็น What is the problem ไม่ต้องมีตัวนี้นะคะเป็น What is the problem ก็คือได้ทั้งคู่เลยนะคะจะใช้ seem หรือใช้ is ความหมายเหมือนกันนะคะใช้ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4นะคะมาดูโจทย์ข้อ2นะคะเรามาอ่านโจทย์กันดีกว่า Jane went out with friendsWhen she arrived home at 3:30 a.m., her worried mother asked her, choice. What do you do? Where have you been? Who did you drive with? How far was it? แล้วลองมาแปลนะคะ Jane went out. ผ่านมาแล้วใช่ไหมเอ่ยถ้าเป็น present คือ go out.ก็คือออกไปข้างนอกหรือว่าออกไปเที่ยวอะไรอย่างนี้ใช้ตัวนี้ซึ่งวัยรุ่นใช้กันเยอะมากเลย I go out with my friends อะไรอย่างนี้ค่ะคือไปเที่ยวข้างนอก When she arrived home at 3:30 a.m. arrive ตัวนี้แปลว่ามาถึงบ้านคือออกไปเที่ยวเนี่ย
มาถึงบ้านตอนอะไรคะ AM นี่คือตีสามครึ่ง arrive ตัวนี้มีคำตรงข้ามคืออะไรเอ่ย arrive แปลว่ามาถึงต้องตรงข้ามกับคำว่าออกจากคือคำนี้ค่ะ leave นะคะเขาก็มาถึงบ้านเนี่ยตอนตีสามครึ่ง her worried mother asked herWorry ตัวนี้เติม ed เพราะว่ามันเป็นคำวิเศษหรือว่า adjective นั่นเองเป็น adjective ที่มาขยาย mother เหมือนกับคำว่า my pretty mother pretty ตัวนี้เป็นคำวิเศษมาขยาย motherซึ่งแปลว่าแม่นะคะ pretty แปลว่าน่ารักแม่ที่น่ารักของฉันในที่นี้ my เปลี่ยนจาก pretty เป็น my worried แปลว่าซึ่งรู้สึกกังวลคือแม่ของฉันที่รู้สึกกังวลอยู่นั้นแต่ว่าถ้า worry ที่ทำที่เป็น verb ก็คือ worry ธรรมดาจะแปลว่าทำให้กังวลอย่างเช่นพี่บอกว่าน้องชายของพี่เนี่ยชอบไปเที่ยวกับเพื่อนบ่อยมากเลยน้องชายของพี่ทำให้พี่กังวลพี่จะบอกว่า my brother worries me ก็คือแปลไปตามปกติเลยนะคะ my brother worries ต้องเติมเปลี่ยนตัด y ทิ้งเป็น ies นะคะมีในที่นี้คือน้องชายของฉันทำให้ฉันเป็นกังวลนะคะตัวนี้แต่ว่าถ้าบอกว่าฉันกังวลจะใช้ว่าอะไรเอ่ยใช้ว่า I worry ไหมไม่ใช่เราจะต้องใช้เป็น adjective คือเติม ed แบบเมื่อกี้ก็คือ I am worried แปลว่าโอ้ฉันกังวลมากเลยฉันกังวลใช้ตัวนี้เติมอีดีเสมอเพราะว่ามันอยู่ในฐานะที่เป็นคำวิเศษนะคะไม่ใช่เป็นกริยาที่แบบว่าเป็นการกระทำนี่ถึงบอกว่า her worried mother asked her ก็คือคุณแม่ที่รู้สึกเนี่ยเป็นกังวลมากที่เธอไปดึกเนี่ยกลับบ้านดึกเนี่ยก็เลยถามเธอถามเจนว่าข้อหนึ่ง what do you doคุณเป็นอะไรหนูเป็นอะไรคำถามนี้ใช้กับถามอาชีพเช่นMr. Smith what do you do Mr. Smith ก็จะตอบว่า Oh I'm an engineer ฉันเป็นวิศวกรเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่ใช่คุณแม่คงไม่ถามลูกหรอกค่ะว่าหนูประกอบอาชีพอะไรนะคะข้อนี้ตัดออกข้อ2 Where have you been หนูไปไหนมาเนี่ยข้อนี้นะคะน่าจะได้แต่เรามาดู choice อื่นก่อน Who did you drive with ขับรถมากับใครเนี่ย Who ใคร drive with ก็คือมากับใครขับรถกับใครมาเนี่ยข้อนี้ไม่ใช่เพราะว่าถ้าแม่เป็นกังวลแม่จะถามอะไรคะที่ถามจริงๆก็คือต้องถามว่าไปไหนมาถูกไหมแต่เรามาดูข้อ4ก่อน How far was it มันไกลแค่ไหนอะที่ไปมาคือที่ไปเที่ยวมาค่ะมันระยะทางไกลไหมไกลแค่ไหนคงแม่คุณแม่กังวลมากลูกกลับมาตีสามคงไม่ถามว่าเนี่ยไปไกลมาแค่ไหนเนี่ยคงไม่ใช่คุณแม่ต้องถามว่าไปทำอะไรมาใช่ไหมคะไปไหนมาไปอยู่ไหนมาเนี่ยทำไมกลับถึงตีสามเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ข้อที่2 Where have you been นะคะซึ่งถามว่าหนูไปไหนมาเนี่ยกลับมาตั้งดึกดื่นตีสามครึ่งเนี่ยนะคำตอบคือข้อ2นะคะ You ask a telephone operator if she would mind repeating a number she says ข้อ1 never mind ข้อ2 why should I ข้อ3 yes that's rightข้อ4 not at all เรามาแปลโจทย์นะคะ you ask ก็คือคุณเนี่ยถาม a telephone operator คือใครเอ่ยพนักงานรับโทรศัพท์ใช่ไหมคะ operator
ภาษาไทยเราก็เรียกว่า operator operator นะคะสังเกต แค่ telephone operator if she would mind if ถ้าเธอ would mind คือไม่รังเกียจคือแบบไม่รังเกียจที่จะทำอย่างนี้ให้ฉันหน่อยนะคะอ่ะไม่รังเกียจอะไรเอ่ย repeating a number repeating แปลว่าทำซ้ำใช่ไหมคะ a number หมายถึงว่าหมายเลขโทรศัพท์ทำซ้ำหมายเลขโทรศัพท์คงไม่ใช่ที่88ได้อีกอย่างก็คือทวนหมายเลขโทรศัพท์คือพูดซ้ำบอกฉันอีกรอบหนึ่งสิว่าหมายเลขโทรศัพท์นั้นอะไรก็คือทวนหมายเลขโทรศัพท์ให้ฉันฟังหน่อยพนักงาน operator เนี่ยก็เลยตอบกลับมาว่า she says นะคะเราลองคิดสถานการณ์เหมือนกับว่าเราโทรไปหาบั๊กเพื่อจะถามหมายเลขของโรงพยาบาล1บั๊กบอกมา0008888แล้วก็บอกอะไรนะช่วยทวนหมายเลขหน่อยสิเราต้องพูดอย่างสุภาพคือwould you mind repeating a number เป็นการถามแต่อันนี้คือ indirect speech คือกลับเอาคำถามมาใส่เป็นประโยคบอกเราจะต้องใช้ if เข้าไปนะคะถ้าเป็นประโยคคำถามที่จะถามว่าจะรังเกียจไหมที่จะทำมันอย่างนี้ให้ฉันถามว่า Would you mind แล้วก็แล้วแต่เลยจะรังเกียจไหม Would you mind if I have dinner at your house ก็คือจะรังเกียจไหมถ้าฉันน่ะจะกินข้าวเย็นกับที่บ้านคุณเนี่ย Would you mind นะคะลองมาดูคำตอบซิว่าพนักงาน operator เนี่ยทั้งงานรับโทรศัพท์เนี่ยจะตอบว่าอะไรข้อ1 never mind ไม่เป็นไรหรอกค่ะใช่หรือเปล่าเอ่ยแล้วถามเขาเนี่ยจะรังเกียจไหมที่จะทวนหมายเลขให้ฉันหน่อยอ๋อไม่เป็นไรค่ะตอบไม่ตรงคำถามใช่ไหมเอ่ยไม่เป็นไรค่ะนั้นตัดทิ้งหรือว่าจะเป็นข้อสั่ง Why should I ทำไมฉันต้องทำแบบที่คุณบอกด้วยอะ should แปลว่าควรใช่ไหมคะ I คือฉัน Why ทำไมฉันควรจะทำไมฉันต้องควรทำอย่างที่คุณบอกเป็นพนักงานที่ใช้ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นตัดทิ้งนะคะหรือข้อ3 Oh that's yes that's right มันถูกต้องเลยตรงคำถามหรือเปล่าเอ่ยเขาถามว่ารังเกียจที่จะทวนโทรศัพท์ทวนหมายเลขโทรศัพท์ได้ไหมเขาบอกอ๋อนั่นถูกต้องแม่นยำถูกแน่นอนโอ้ yes ไม่ใช่เพราะฉะนั้นมันผิดคำถามก็คือตอบไม่ตรงคำถามเพราะฉะนั้นเหลือข้อสุดท้ายคือ not at all แปลว่าไม่เลยค่ะไม่รังเกียจเลยค่ะโอเคเดี๋ยวจะทวนให้นะคะก็คือคำตอบนี้นะคะ not at all คือไม่เลยค่ะไม่รังเกียจเลยนะC. A group of students are making a lot of noise in the library, so the librarian says to them, ข้อ 1 นะคะ Why did you make me angry? Think of other people in here. Do you want to be fired? หรือว่า All guests should follow the rules. เราจะเอามาแปลโจทย์กันนะคะเขาบอกว่าA group of students คือนักเรียนกลุ่มหนึ่ง are making a lot of noise a lot of noise นะคะก็คือใช้เสียงดังมากเลยนักเรียนกลุ่มนี้แบบว่าคือพูดกันเสียงคุยกันเสียงดังมากเลยนะคะเรามาดูซิว่าการที่เราจะบอกว่าใช้เสียงดังใช้คำว่าอะไร makeNoise หรือว่า make some noise นะคะเพราะ noise ที่นี่คือนับไม่ได้ใช้ซ้ำแทนนะคะก็คือถ้าจะบอกว่าเราใช้เสียงเนี่ยเรา verb ที่จะใช้คือ make เท่านั้นนะคะใช้เสียงคือ make some noise make noise noise ในที่นี้คือเสียงในแง่ลบเช่นเสียงตะโกนเสียงเอะอะโวยวายเสียงทะเลาะกันใช้ noise แต่ถ้าเป็นแบบว่าร้องเพลงเสียงเพราะมากเลยเราไม่ใช้ noise แต่เราใช้ voice
แปลว่าเสียงเหมือนกันแต่ว่าอันนี้คือเสียงในแง่บวกอันนี้เป็นเสียงในแง่ลบนะคะ In the library คือที่ไหนคะบอกว่าใช้เสียงดังมากเลยนะนักเรียนกลุ่มนี้ที่ห้องสมุด So the librarian librarian ที่นี่คือใครเอ่ยให้ถ่ายบรรณารักษ์ใช่ไหมคะบรรณารักษ์หรือว่าคือคนคุมห้องสมุดเนี่ยก็เลยพูด says to them to นักเรียนก็เลยพูดบอกนักเรียนว่าข้อ1 Why do you make me angry อันนี้คงพิมพ์ผิดนะคะคือเป็น Why do you make me angry ทำไมพวกเธอถึงทำให้ฉันโกรธเนี่ยข้อนี้ใช่ไหมเอ่ยเราไปดูข้อต่อไปเราจะต้องเลือก choice ที่ดีที่สุดนะคะ Think of other people in here แปลว่าคิดถึงคนอื่นที่อยู่ในห้องสมุดบ้างสิหรือว่าจะเป็น Do you want to be fired อยากโดนไล่ออกหรือยังไงTo be fired แปลว่าถูกไล่ออกโดนไล่ออกนะคะอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าหนูถูกไล่ออกต้องบอกว่า Oh my god I'm fired ถูกไล่ออกเติม ed เสมอนะคะโอเคอันนี้พวกเธออยากถูกไล่ออกหรือยังไงหรือว่าข้อ 4 All guests should follow the rules แปลว่า guests ในที่แปลว่าแขกใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าพูดถึงในห้องสมุดในที่นี้ก็หมายถึงคนที่ใช้ห้องสมุดคือเขาก็บอกว่าคนใช้ห้องสมุดทุกคนเนี่ยจะต้องปฏิบัติ follow คือทำตาม follow ต้องปฏิบัติตามกฎนะอันไหนที่แบบฟังดูดีที่สุดอันไหนคะข้อ2ใช่ไหมเอ่ยคือบอกกันดีว่าเนี่ยคิดถึงใจคนอื่นบ้างสิเขาอยู่ในห้องสมุดเขาอ่านหนังสือนะThink of คิดถึงนะคะคิดถึงใส่ใจคิดถึงใจ of the other people in here ก็คือให้คิดถึงคนอื่นบ้างอย่าพูดเสียงดังนะฉันข้อที่ถูกต้องคือข้อ2นะคะคือข้อ5นะคะ Jenny is visiting her grandmother She wants to help do the houseworkSo she asks. Jenny นะคะ is visiting ก็คือมาเยี่ยม her grandmother คือใครเอ่ยคุณย่าหรือคุณยายเราไม่รู้นะคะ She wants to help do the housework. Housework แปลได้ตรงตัวเลย Work แปลว่างาน House แปลว่าบ้านรวมกันเป็นงานบ้านคือเจนนี่อยากที่จะช่วยคุณยายเนี่ยทำงานบ้านเจนนี่เลยถามคุณยายว่าข้อ1 What can I do to you, Gram? นะคะในที่นี้หนูงงหรือเปล่าเอ่ยที่เห็นว่าแบบลงท้ายว่า Gram แปลว่าอะไรเอ่ย Gram ในที่นี้มาจากคำว่า grandmotherเนื่องจากพูดเร็วๆมันเลยกลายเป็นแกรมไหนลองดูกันนะคะ grandmother ใช่ไหมคะกลายเป็นคำนี้เลยเพราะฉะนั้นก็หมายถึงคุณย่าย่าอะไรอย่างนี้เป็นการย่อเหมือนภาษาไทยแล้วก็มีเหมือนกันอย่างเช่นคำว่าอย่างไรแล้วพูดอย่างไรกลายเป็นไงอ่ะใช่ไหมเอ่ยเป็นการลดรูปของภาษาเกิดได้ทุกภาษาเลยนะคะฉันไม่มีอะไรผิดในที่นี้ข้อที่1เจนนี่ถามคุณยายว่า What can I do to you หนูสามารถทำอะไรให้ย่าได้บ้างคะมันดูแบบฟังแล้วแปลกๆไหมหนูสามารถทำอะไรให้ย่าไปได้บ้างคะข้อนี้เราเว้นไว้ก่อนเดี๋ยวไปดูข้อต่อไป How must I begin Graham must แปลว่าต้องใช่ไหมหนูต้องเริ่มอย่างไรอะคะหนูต้องเริ่มไงอะคะคุณย่าก็ดูแปลกๆเราเว้นไว้ก่อนมาดูข้อต่อไป How can I help you, Graham? คุณย่ามีอะไรให้หนูช่วยหรือเปล่าคะข้อนี้ฟังแล้วรู้สึกเป็นไงรู้สึกธรรมชาติรู้สึกว่าอ่อนน้อมน้อมน้อมขึ้นไหมโอเคพี่ว่าน่าจะใช่ข้อนี้นะแต่เรามาดูข้อ4ก่อน What do you think I will do, Graham? คุณย่าคิดว่าหนูจะต้องทำอะไรอะคะจะทำอะไรอะคะ
เหมือนกับว่าลองทายซิว่าหนูจะทำอะไรอะคะจะทำงานบ้านอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเอ่ยไม่ใช่เพราะฉะนั้นข้อที่ดีที่สุดคือข้อ3ก็คือคุณย่ามีอะไรให้หนูช่วยไหมคะ Jenny is visiting her grandmother. She wants to help do the housework. So she asks, How can I help you, Gram? คือมีอะไรให้หนูช่วยไหมคะก็สามารถใช้ประโยคนี้ไปถามคุณแม่ที่บ้านได้นะคะเวลาคุณแม่กำลังกวาดบ้านอยู่ How can I help you, Mommy?นะคะถามว่าให้หนูช่วยเลยไหมคะคุณแม่นะป้า6แล้ว When Sunny's friend phoned to tell Sunny that he couldn't go out with her that evening she was disappointed and said เราลองมาแปลโจทย์กันนะคะนี่เขาบอกว่า When Sunny's friend คือเพื่อนของ Sunny เมื่อเพื่อนของ Sunny phoned to tell Sunny phone ในที่นี้แปลว่าโทรศัพท์นะคะ to phone โทรหาต้องมาดูศัพท์ที่แปลว่าโทรหาได้บ้างคือ to phone แปลว่าโทรหาโทรศัพท์ว่าโทรศัพท์ใช่ไหมคะ to phone I phone someone ฉันโทรหาใครบางคนหรือว่าจะเป็น to call ก็ได้ I call Sunny ณที่นี้แปลว่าเรียกหรือว่าใช้โทรก็ได้นะคะใช้ว่าโทรก็ได้นะคะใช้ได้2อย่างหรือว่า make a call ก็ได้แปลว่าโทรศัพท์เหมือนกันก็คือโทรไปหานะคะ3ตัวนี่เขาบอกว่าเพื่อนของซูนีเนี่ยโทรไปหาซูนีเพื่อจะบอกว่าเห็นแดดอะไรคะ he เขาเนี่ยไม่สามารถอะไรคะ go outwith ไปเที่ยวหรือออกไปข้างนอกคำนี้เจออีกแล้วเพราะใช้บ่อยกันมาก go out แปลว่าไปข้างนอกไปเที่ยวอะไรอย่างนี้นะคะ go out กับ her ใช้ prepo with เท่านั้นถ้าจะต่อด้วยคนบุคคลเราจะใช้ prepo with แปลว่ากับใช่ไหมคะว่าเขาเนี่ยออกไปข้างนอกกับเธอ that evening เย็นนั้นไม่ได้แล้วSunny, she was disappointed. แปลว่าเขาผู้หญิงเนี่ยคือ Sunny เนี่ยผิดหวังมาก To be disappointed. แปลว่าผิดหวังนะคะ To be disappointed. This ตรงนี้เนี่ยไม่ว่าจะอยู่หน้าอะไรมันจะให้ความหมายแง่ลบตลอดนะคะแง่ลบนี่เครื่องหมายลบของพี่เพราะฉะนั้นอันนี้ให้ความหมายลบแปลว่าผิดหวังนะคะซึ่งคำว่า appoint มันแปลว่าแบบนัดเจอกันคำนี้ค่ะ appoint หรือ appointment อุ้ยappointment เพราะว่านัดนะคะเหมือนกับพอมี this อะไรที่มันปฏิเสธไปก็คือแบบผิดนัดผิดหวังผิดอะไรมันมาเติมนี้กลายเป็นคำกริยาใช้กับคนหรือใช้กับอะไรก็ได้ที่มันที่เขาผิดหวังกลายเป็นว่าคือแบบไม่เป็นตามที่เราคิดก็คือผิดหวังใช่ไหมเอ่ยเพราะฉะนั้นในที่นี้คือซูนีเนี่ยผิดหวังมากเลยที่เพื่อนของเขาเนี่ยไปเที่ยวเขาไม่ได้ซูนีเลยพูดว่าข้อ1 That's too bad โอ้ยแย่จังเลยอ่ะหรือว่าเป็นข้อ2 Do you really think so แกคิดว่าอย่างนั้นเหรอคิดว่าอย่างนั้นจริงๆเหรอคิดว่าจะไปไม่ได้กับฉันจริงๆเหรอข้อนี้รู้สึกจะแบบว่าใช้คำพูดที่แบบว่าแรงไปหน่อยหรือว่าข้อ3 I don't care คือฉันไม่แคร์ไม่ไปไม่เป็นไรไม่แคร์หรอกแล้วไงดูข้อ4 Why did you say that? ทำไมพูดมาอย่างนั้นน่ะข้อไหนที่ฟังแล้วแบบโอเคที่สุดข้อ1ใช่ไหมเพราะข้อนี้มันจะฟังดู rude ตัวนี้แปลว่าอยากหายเนี่ยพูดแล้วแบบดู rude หมดเลยข้อ3ข้อนี้เพราะฉะนั้นข้อที่ดีที่สุดสำหรับการสนทนานี้คือ That's too bad อ๋อยมันแย่จังเลยอ่ะนี่ไปด้วยไม่ได้โอเคไม่เป็นไรนะอะไรก็ว่าไปนะคะJohn asks Mary if she needs any help.
she doesn't so she replies นะคะ John ถาม Mary if she needs any help ถ้าเขาต้องถ้าแบบ Mary เนี่ยต้องการความช่วยเหลืออะไรไหมนะคะ she doesn't Mary เนี่ยไม่ต้องการ so she replies Mary ก็เลยตอบว่า reply ตัวนี้แล้วจะเห็นเวลาเข้าไปเช็คเมลใช่ไหมคะคือตอบกลับ reply ซึ่งก็เหมือนกับคำว่า answer ซึ่ง answer เนี่ยในที่เนี้ยจะมีในความหมายว่าตอบคำถามมากกว่าส่วนนี้คือตอบกลับพูดตอบกลับแต่ที่จริงมันก็ใช้ด้วยกันได้ทั้งคู่นะคะแต่ว่าถ้าหนูจะตอบข้อสอบอย่างเงี้ยใช้คำนี้เท่านั้นเราไม่ใช้ a reply questions from the exams ไม่ใช้ต้องใช้ answer questions from the exam นะคะใช้นี้เป็นการตอบคำถามแต่ว่าที่จริงแล้วก็ใช้ได้ทั้งคู่เวลาเราตอบกลับเวลาใครพูดมาโอเคใช้ reply ก็ได้หรือว่าใช้ answer ก็ได้นะคะ John อยากช่วยเหลือ Mary อยากจะช่วยเหลือแต่ Mary บอกไม่ต้องการความช่วยเหลือเขาก็เลยตอบ John ว่าอะไรเอ่ย I certainly hope not ฉันแน่นอนหวังว่าคุณจะไม่ต้องมาช่วยฉันหรอกก็คือ hope แปลว่าหวังว่า certainly แปลว่าอย่างแน่นอนเลย sure surely เหมือนกันแบบที่แน่นอน 100% นะคะ certainly surely แปลว่าแน่นอนมากๆนะคะฉันเนี่ย certainly ก็คือ hope ฉันหวังว่าไม่ต้องเลยในอย่างแน่นอนไม่ต้องอย่างแน่นอนคือคุณไม่ต้องมาช่วยฉันอย่างแน่นอนเลยหรือจะเป็นข้อ2 No thank you ประโยค simple ง่ายๆก็คือว่าอ๋อไม่เป็นไรค่ะนะคะขอบคุณไม่เป็นไรค่ะขอบคุณหรือข้อ3 I'm thinking about it ฉันก็กำลังคิดอยู่เหมือนกันนะเนี่ยว่าอยากให้คุณมาช่วยใช่ไหมเอ่ยหรือเป็นข้อ4 Thanks but I needn't ก็คือขอบคุณนะแต่ว่าฉันเนี่ยไม่ต้องการหรอกไม่จำเป็นหรอกที่คุณจะต้องมาช่วยฉันข้อไหนคะข้อ2ใช่ไหมเอ่ยเพราะข้อพวกนี้มันจะดูฟังแล้วแบบน่าเกลียดอ่ะเขาอยากช่วยเราถึงว่าเราจะไม่ต้องการความช่วยเหลือก็ตามแต่เราก็ต้องพูดดีๆกับเขากลับไปใช่ไหมคะไม่ใช่แบบฉันคิดว่าไม่ต้องหรอกไม่เอานะคำพวกนี้ไม่เอาไม่สุภาพเพราะฉันข้อที่ถูกต้องคือข้อ2 No thank you ง่ายๆจบYou are an exchange student abroad. You visit someone's house and the host says, นะคะ you are an exchange student. ในที่นี้ก็คือถ้าคุณเนี่ยหนูเนี่ยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนลองจินตนาการว่าเราเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน You visit someone's house. แล้วก็ไปวิสิตก็คือไปบ้านใครสักคนเนี่ยบ้านไปเยี่ยมใครไปหาใครไปบ้านใคร and the host says host ในที่นี้หมายความว่าเจ้าของบ้านเป็นอะไรที่ host จะแปลได้ว่าบุคคลที่เป็นเจ้าภาพจัดงานนั้นๆอย่างเช่นงานเดินแบบที่สยามพารากอนคนจัดคือโฮสต์คือพี่ม้าอรณภาอย่างนี้นะคะจะใช้กันอย่างนี้ก็คือเจ้าภาพจัดงานหรือว่าเจ้าของบ้านเราจะใช้คำว่าโฮสต์นะคะเช่นโฮสต์ family หรือว่าเราแปลเป็นไทยได้ว่าครอบครัวอุปถัมภ์ก็คือครอบครัวเจ้าบ้านที่เราไปอยู่ด้วยเวลาเราเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนนะคะใช้โฮสต์เนี่ยเจ้าของบ้านก็บอกกันเราหนูว่าเพราะหนูเป็นนักเรียนเปลี่ยนไปเยี่ยมบ้านเขาเจ้าของบ้านพูดกับหนูว่าอะไรเอ่ย try to be comfortable พยายามที่จะทำให้เป็นทำตัวให้สบายนะสะดวกสบายในที่นี้ comfortable ส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้กับสิ่งของวิธีอะไรพวกนี้ไม่ได้ใช้กับบุคคลเช่น am comfort นะคะอย่างเช่นผ้าห่ม
ผ้าห่มภาษาอังกฤษว่าอะไรเอ่ย blanket ผ้าห่มผืนนี้แบบห่มแล้วสบายจังเลย isแบบใส่และห่มแล้วแบบสะดวกสบายอ่ะไม่ใช่สะดวกสบายในที่นี้ใช้สะดวกสบายไม่ได้แต่คือแบบสบายใส่แล้วแบบห่มแล้วแบบรู้สึกดีใช้ it's so comfortable หรือว่า it's so comfortable แต่ว่าถ้าสมมติพูดเป็นภาษาพูดง่ายๆเขาจะตัดทิ้งเหลือแค่ comfyThis the blanket is so comfy คือว่าห่มผืนนี้แบบโอ้ยห่มสบายจังเลยใช้แบบส่วนมากนะคะแต่ไม่ใช่พี่ไม่ได้บอกว่าไม่มีเลยที่ใช้กับคนก็คือทำตัวให้สบายสะดวกสบายอย่างนั้นก็ข้อนี้ฟังดูแปลกๆไม่น่าใช่หรือว่าจะเป็นข้อ2 please act like you do in your home ก็คือเนี่ยกรุณา act ในที่นี้คือทำตัวเองให้เป็นแบบไหนให้เหมือนกับที่เธอทำตอนเธออยู่บ้านแต่ act ในที่นี้มันจะใช้กับสิ่งที่เราแกล้งเสแสร้งทำไปอย่างเช่นแสดงละครก็คือเราไม่ได้เป็นแบบจริงๆซึ่งศัพท์คำนี้เนี่ยใช้ในบริบทนี้ไม่ได้นะคะหรือว่าจะเป็นข้อ4 please sit here and act like yourselfก็คือกรุณานั่งตรงนี้นะนั่งตรงนี้นะจ๊ะแล้วก็แอคคือทำตัวให้เป็นตัวเองก็ไม่ใช่อยู่ดีเพราะว่าการที่เราจะบอกว่าตามสบายเลยค่ะอยู่บ้านเนี้ยมันมีอยู่สำนวนเดียวเท่านั้นที่เขาใช้กันก็คือ make yourself at home มันเป็นสำนวนที่เป็นสากลใช้เฉพาะสำนวนนี้เท่านั้นถ้าสมมติหนูไปบ้านคนที่แบบไม่เคยไปมาเลยเขาจะต้องพูดคำนี้กับหนูแน่นอนก็คือ make yourself at home หรือแปลว่าทำตัวตามสบายนะอะไรเงี้ยก็คือยังไงคำตอบข้อนี้เป็นข้ออื่นไม่ได้เลยถึงจะฟังดูแปลเป็นไทยแล้วดูเหมือนจะได้แต่ที่จริงมันคือสำนวนที่เขาใช้กันอยู่เป็นปกติทุกวันเป็นปกติก็คือไม่มีทางเปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะฉะนั้นสำนวนข้อ3เวลาไปบ้านใครแล้วเขาแบบตอนรับเราแล้วเขาจะบอกว่าทำตัวตามสมัยนะเขาจะพูดแค่ make yourself at home เท่านั้นเลยนะคะข้อนี้จำเลยนะจ๊ะ you accidentally stepped on someone's foot you say คุณเนี่ย accidentally ลองเดาซิว่าแปลว่าอะไร accident นะคะอยู่แค่นี้แปลว่าอะไรเอ่ยอุบัติเหตุใช่ไหมคะเติม ally เข้าไปแปลว่าอย่างเป็นอุบัติเหตุเพราะในที่นี้เป็น adverb ซึ่งขยาย verb ตัวนี้ step on ก็คือ step on แปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่าเหยียบนะคะเหยียบ someone's foot ก็คือเท้าของใครบางคนเนี่ยโดยอุบัติเหตุก็คือเผลอไปเหยียบเท้าของใครบางคนหนูก็เลยต้องพูดว่าอะไรเอ่ยข้อ1 be careful เฮ้ยระวังหน่อยดิใช่หรือเปล่าเราไปเหยียบเขาเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่ใช่ข้อ2 That's my error นั่นคือความผิดของฉัน error ตัวนี้เป็นความผิดเป็นสิ่งที่ทำผิดที่ไม่ใช่ว่าเป็นความผิดของคนคนนึงแต่ว่า error ตัวนี้จะใช้กับสิ่งของกับข้อสอบกับอะไรอย่างนี้เช่นคอมerror อย่างงี้ใช่มั้ยเอ่ยเราใช้กับในกรณีนั้นมากกว่าบอกว่านั่นเป็นความผิดของเราถ้าจะบอกว่าอ๋อนั่นความผิดฉันเองเนี่ยจะไม่ได้ใช้คำว่า error แต่จะใช้คำว่า fault แทน oh that's my fault โอเคถ้าอย่างงี้ยังพอรับได้นะคะแต่ถ้าเป็น error เนี่ยผิดหรือเป็นข้อ3คะ I'm so sorry oh ฉันเสียใจจริงๆขอโทษนะหรือว่าจะเป็น how about that เป็นไงล่ะฉันเหยียบเท้าแกเป็นไงล่ะใช่หรือเปล่าเอ่ยข้อนี้เยอะเย้ยมากเขาจะเหยียบเท้าหนูกลับนะคะเพราะฉะนั้นที่ถูกต้องจริงๆก็คือ I'm so sorry คืออ๋อฉันเสียใจจริงๆขอโทษนะครับที่ไปเหยียบเท้าข้อ10นะคะ your classmate is short of money and asks you
classmate 19แปลว่าอะไรเอ่ยเพื่อนร่วมชั้นก็คือเพื่อนร่วมห้องเรียนนะคะแต่ถ้าเป็นสมมติว่าเราอยู่โรงเรียนแล้วอยู่หอห้องหนึ่งเนี่ยมีอยู่4คนเพราะฉะนั้นเราจะเรียกเพื่อนที่ร่วมห้องนอนกันว่าอะไรเอ่ยเรียกว่าอะไรคะง่ายๆเลยคือ roommate ก็คือเปลี่ยนจาก class ตัวนี้เป็น room ที่แปลว่าห้องก็แปลว่าเพื่อนร่วมห้องนอนในแบบหอพักอะไรเช่นประมาณนี้นะคะเขาทำไมเอ่ยเพื่อนร่วมชั้นเนี่ยของคุณเนี่ย is short of money to be short of something คือขาดแคลนหรือว่าหมดไม่เหลือแล้วก็คือเขาเนี่ยไม่มี money ก็ไม่มีเงินแล้วเพื่อนร่วมห้องคุณก็เลยถามคุณว่าข้อหนึ่ง how is 500 bahtสัก500แล้วเป็นยังไงถามอย่างนี้หรือเปล่าคะเวลาคนไม่มีเงินเราจะไปถามเพื่อจะขออะไรเงินถามอย่างนี้หรือเปล่าสัก500แล้วเป็นไงใช่ไหมคะไม่ใช่ฉันตัดทิ้งก็เป็นข้อ2 Can I borrow 500 baht ขอยืม borrow แปลว่าขอยืมนะคะขอยืม500บาทหน่อยได้ไหมข้อนี้น่าจะใช่แต่เรามาดูข้ออื่นก่อน Let's call it 500 baht Let's call it แปลว่าเอาเป็นว่า500แล้วกันถ้าแปลเป็นไทยก็ประมาณนี้นะคะเอาเป็นว่า500แล้วกันใช่ไหมคะไม่ใช่เราจะต้องไปขอความกรุณาจากเขาเราต้องพูดดีๆกับเขาหรือว่าจะเป็นข้อ4ตลกมากเลยข้อนี้ Could I loan you 500 baht Loanในที่นี้แปลว่าให้กู้เงินให้ยืมเงินนะคะเนี่ย can could ก็คือฉันเนี่ยสามารถให้คุณกู้เงินให้แกกู้เงิน500เอาป่ะเขากำลังไม่มีเงินอยู่เขาจะมาขอให้เราจะมาเสนอให้กู้เงินทำไมคะไม่ใช่เพราะฉะนั้นข้อนี้ตัดทิ้งลงไปเลยข้อที่ถูกต้องที่สุดคือข้อ2คือ can I borrow 500 baht นะคะดูข้อนี้นะคะ Jim and Tony have just seen a very exciting rugby match. Jim comments on how exciting it was. Tony agrees and says, "It certainly was." So do I. I did too. หรือว่า It seems you're right. เรามาลองแปลสูตรกันนะคะข้อนี้เขาบอกว่า Jim กับ Tony เนี่ยHave just นี่แปลว่าเพิ่ง seen ใช้ perfect ใช่ไหมคะเพิ่งจะไปดู a very exciting แปลว่าน่าตื่นเต้นเป็น adjective ขยาย rugby match ขยาย rugby match นะคะเพิ่งไปดูเกมแข่งขันการแข่งขัน rugby ที่น่าตื่นเต้นมากจิมเนี่ยก็เลยคอมเมนต์แต่ว่าเสนอความคิดเห็นนะคะ on comment ตามเปรโปรคือ on นะคะ comment on เรื่องอะไรก็ตามเพราะฉันจำไว้เลยว่า comment ตามด้วย on how exciting it was how exciting ก็คือให้ความเห็นเนี่ยเสนอความเห็นเกี่ยวกับว่าเกมเนี้ย it คือในที่นี้คือ rugby match ว่าเกมเนี้ยมันน่าตื่นเต้นเช่นไรมันผ่านไปแล้วใช่ไหมคะเราใช้เป็น past was ถ้ายังปกปัจจุบันอยู่ใช้ is how exciting it is Tony เนี่ย agree แปลว่าเห็นด้วยถ้าจะบอกว่าไม่เห็นด้วยคืออะไรคะไม่เห็นด้วยคือ disagree เติมเข้าไปบวก agree เป็น disagree แปลว่าไม่เห็นด้วยโทนี่เนี่ยไม่เห็นด้วยเอ้ยโทนี่เนี่ยเห็นด้วยก็เลยบอกว่า it certainly was ซึ่งแปลว่า it ตัวนี้มาจากอะไรคะมาจาก it เดิมเนี่ยแหละซึ่งแปลว่าเกมแข่งขันรักบี้ certainly เมื่อกี้เจอกันไปแล้วมันมาแปลว่าอย่างแน่นอนเลยอย่างแน่นอน was ในที่นี้คือ was exciting
was นะคะคือเนี่ยมันจริงๆด้วยมันน่าตื่นเต้นจริงๆหรือว่าจะเป็นข้อ2 so do I ฉันก็เช่นกันฉันก็เช่นกันตรงกับคำถามไหมคะตรงกับบริบทไหมคะไม่ตรงว่าฉันตัดทิ้งแต่ว่าพี่จะมาสอนน้องในการใช้ so do I so อะไรสักอย่างเป็นการกลับบอกว่าme too ฉันก็เช่นกันอย่างเช่นมีคนบอกน้องว่า I love you น้องจะบอกว่าฉันก็เช่นกันฉันก็รักคุณเช่นกันน้องตอบไปได้เลยสั้นๆว่า so do I ฉันก็เช่นกันก็คือในที่นี้หมายความว่าฉันก็รักคุณเช่นกันหรือจะตอบเป็นอีกอย่างหนึ่งได้ B1 I do too ฉันก็เช่นกันฉันก็รักคุณเช่นกันเป็นการตอบคำถามด้วยการเห็นด้วยของเป็นการสอดคล้องกับคำบอกนี้ว่าฉันรักคุณถ้าตอบว่า so do I ก็ฉันก็รักคุณเช่นกันรู้จะเป็น I do too ก็แปลว่าฉันก็รักคุณเช่นกันเหมือนกันเป็นการตอบจาก I love you นะคะจำไว้ถ้าเปลี่ยนประธานก็เปลี่ยนไปสมมติเช่นเปลี่ยน I เป็น he loves herเขาบอกว่าเขาผู้ชายเนี่ยรักผู้หญิงคนนี้ถ้าจะตอบว่าผู้หญิงคนนี้ก็เช่นกันรักผู้ชายคนนี้เหมือนกันตอบว่าอะไรเอ่ยก็เป็น so does she หรือจะเป็นแบบนี้ก็เปลี่ยนเป็น she does too ง่ายไหมเอ่ยง่ายแปลว่าเช่นกันนะคะในที่นี้ฉันข้อนี้บอกฉันก็เช่นกันไม่เกี่ยว I did too เมื่อกี้อธิบายไปแล้วซึ่งหมายความว่าฉันก็เช่นกันแต่ว่าในจิมเนี่ยพูดเกี่ยวกับเกมรักบี้ไม่ได้พูดถึงโทนี่เพราะฉะนั้นประธานไม่ใช่โทนี่ประธานคือ it ซึ่งแปลว่าเกมรักบี้ข้อนี้ก็ไม่ใช่เหมือนกันหรือว่าจะเป็นอันนี้คะ it seems you're right seem ตัวนี้ดูแปลว่าดูเหมือนว่านะคะใช้แทนแบบว่าverb to be ได้เหมือน it is you're right is you're right นะคะดูเหมือนว่าคุณเนี่ยจะพูดถูกนะแต่ว่าพี่คิดว่าที่ดีที่สุดเนี่ยอันนี้มันก็ถูกเหมือนกันแหละแต่ว่าที่ดีที่สุดคือตอบแบบตรงๆที่เขาพูดมาเลยก็คือ it certainly was จริงๆด้วยว่ามันน่าตื่นเต้นจริงๆฉะนั้นคำตอบข้อนี้คือข้อ1คือเราเลือกคำตอบบางทีอ่ะอาจจะมี2คำตอบก็ได้แต่ว่าเราต้องเลือกคำตอบที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นต้องดูอย่างนี้ว่าตอบแบบไหนถึงจะแบบฟังแล้วแบบลื่นหูที่สุดอย่างข้อนี้คือข้อ1นะคะนะคะดูข้อ12นะคะMr. Smith has just been promoted to president of your company. You are happy for him. When you meet him, you say, บอกว่า Mr. Smith เนี่ยค่ะ has just เพิ่งจะเลยใช้ past present perfect ใช่ไหมคะเพิ่งจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งเพิ่งจะได้เลื่อนตำแหน่ง to be promotedแปลว่าเลื่อนตำแหน่งนะคะ to be promoted to อะไรก็ว่าไปนะคะแปลว่าเลื่อนตำแหน่งเขาบอกว่า Mr. Smith เนี่ยเพิ่งได้รับการเลื่อนตำแหน่ง to อะไรคะ to ตามด้วยตำแหน่ง to president of your company คือ president ที่นี่แปลว่าประธานของบริษัทคุณเนี่ยหนูเนี่ยคุณเนี่ยแฮปปี้ก็หมายถึงว่าดีใจด้วยมีความสุขด้วยที่เขาอะได้รับเลื่อนตำแหน่งเ
พอหนูเจอคุณสมิธเนี่ยหนูก็เลยพูดกับคุณสมิธว่าอะไรดีเอ่ยข้อหนึ่ง lucky for you เอ้ยโชคดีจริงๆเลยนะพี่ว่าข้อนี้นะมันก็เหมือนจะใช่แต่มันไม่ใช่นะคะ lucky for you โชคดีนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นการแบบดูถูกเขาอะค่ะว่าที่เขาได้เลื่อนตำแหน่งเพราะว่าโชคไม่ใช่เพราะว่าเพราะว่าศักยภาพของเขาฉันข้อนี้พี่คิดว่าตัดออกแล้วเป็นข้อ2ค่ะ simple congratulations หนูต้องจำเสมอเลยนะว่าคำนี้เติม s เสมอห้ามไม่มี s เด็ดไม่มี s เด็ดขาดซึ่ง congratulations แปลว่าอะไรคะยินดีด้วยค่ะข้อนี้ก็น่าจะถูกนะคะน่าจะถูกแต่เรามาดูช้อยส์ต่อไปก่อน find promotionTo be promoted ตัวนี้แปลว่าได้รับเลื่อนตำแหน่ง promotion เป็นคำนามแปลว่าการเลื่อนตำแหน่ง fine แปลว่าอะไรที่ดีอ่ะดีอย่างเช่น I'm fine thank you อย่างเงี้ยก็คือสบายดีอะไรเงี้ยแต่ในจริงก็หมายถึงว่าเออเป็นการเลื่อนตำแหน่งที่ดีนะหนูจะไปพูดอย่างนั้นกับเขาไหมคะถ้าหนูเป็นเด็กกว่าเขาเป็นถึงประธานบริษัทแล้วหนูไม่พูดเพราะฉันค่อนข้างตัดออกหรือว่าจะเป็นข้อ4ที่บอกว่า better luck next time ก็คือluck ในที่นี้แปลว่าโชคดีที่เป็นคำนามแต่ว่า lucky ในที่นี้เป็น adjective นะคะก็คือเขาบอกว่า better luck next time ครั้งหน้าเนี่ยขอให้โชคดีกว่านี้นะดีไหมคะฟังเราไม่ดีเลยเพราะฉะนั้นข้อที่ดีสุดนะคะคือ congratulations ง่ายๆเนี่ยแหละค่ะ simple เอาไว้ถูกก็แปลว่าเออยินดีด้วยนะจ๊ะยินดีด้วยนะคะYou are in a taxi in New York City and the taxi driver is driving too fast You say เขาบอกว่าเนี่ยคุณเนี่ยอยู่ในรถแท็กซี่ที่มหานครนิวยอร์กคือเมืองนิวยอร์กเนี่ยAnd the taxi driver ก็คือคนขับรถแท็กซี่ถ้าสมมติว่าเป็นคนขับรถบรรทุกนะคะจะเรียกว่าอะไรเอ่ยคะก็เปลี่ยนตรงนี้ไปเองก็เป็น truck driver is driving too fast คนขับแท็กซี่เนี่ยทำไมคะขับเร็วเกินไปเร็วมากเลยอะ too fast หนูต้องบอกเขาว่าไงเอ่ยข้อ1 step on it driverstep on แปลว่าเหยียบอะไรคะเหยียบอิดก็คือเหยียบเร่งสุดเท้าเลยพี่เอาเลยพี่เหยียบเลยใช่ไหมคะเขาขับเร็วไปหนูคงไม่ไปบอกว่าให้เขาเหยียบเร่งอีกไม่ใช่เพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดหรือว่าข้อ2 brake the car driver brake นะคือจอดรถเดี๋ยวนี้เลยไม่ต้องถึงขนาดนั้นใช่ไหมคะเพราะฉันไม่ใช่หรือเป็นข้อ3คะ slow down driver ช้าๆลงหน่อยสิคะคุณคนขับข้อนี้น่าจะใช่แต่เรามาดูข้อ4ก่อน speed less driver speed แปลว่าเร่งความเร็วใช่ไหมคะ less น้อยลงเร่งความเร็วให้มันน้อยลงหน่อยสิคนขับอันนี้เหมือนจะใช้ศัพท์ที่แบบดูแบบเทคนิคเกินไปมันก็พอจะถูกได้เหมือนกันแต่ว่า slow down เนี่ยมันแปลว่าทำให้มันช้าลงหน่อยเป็นสำนวนที่เขาพูดกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นที่ถูกที่สุดคือข้อ3ไม่ใช่ข้อ4ข้อ4ยังไม่ใช่ข้อ3ถูกกว่าฉันข้อนี้ตอบข้อ3นะคะคือ slow down ถ้าใครแบบสมมติว่าน้องหนูเนี่ยกินแบบมูมามตะกะกินยัดเข้าปากยังไม่ทันเคี้ยวกลืนเลยหนูต้องบอกน้องว่าอะไรคะslow down ช้าๆหน่อยสิกินช้าๆหน่อยสินะไม่ใช่ speed less ไม่ใช่เพราะฉะนี้มันจะดูเหมือนแบบเป็นศัพท์เทคนิคเกินไปไม่น่าใช่ในเซนส์นี้ไม่ได้ต้องเป็น slow down นะคะ as you are leaving a party you say to the host คือขณะที่ as ทีแปลว่าขณะที่คุณเนี่ยกำลังจะออกจากปาร์ตี้หนึ่งปาร์ตี้ก็คืองานเลี้ยงหนึ่งกำลังจะกลับแล้วคือกำลังจะออกจากปาร์ตี้แล้วหนูก็บอกกับโฮสต์ในที่นี้แปลว่าเจ้าภาพก็คือเจ้าภาพในที่นี้ก็คือเจ้าของบ้านเจ้าภาพท
ที่จัดงานปาร์ตี้จะพูดว่าอะไรเอ่ยมันจะกลับและจะไปกลับไปพูดกับเจ้าของปาร์ตี้ว่าอะไรดีคะข้อ1 I had a great time โอ้ยสนุกมากเลยค่ะปาร์ตี้นี้แบบว่า great time มากๆ great แปลว่าดีเยี่ยม time ก็คือเวลาโอ้ยฉันเนี่ยมีเวลาที่ดีเยี่ยมคือมีเวลาคือแบบว่าเป็นเวลาที่วิเศษที่สุดเลยในการอยู่ในปาร์ตี้คุณคราวนี้ก็ฟังแล้วดูโอ้ยเจ้าภาพคุณยิ้มภูมิใจน่าจะใช่แต่เรามาดูช้อยส์อื่นต่อนะคะ Pleased to meet you จะกลับแล้วบอกว่าอะไรคะดีใจมากๆเลยที่ได้เจอคุณใช่หรือเปล่าคะอันนี้มันควรจะเป็นพูดตอนเจอกันใช่ไหมเพราะฉันไม่ใช่นะดูข้อ3 I'm very happy about it โอ้ยฉันมีความสุขเกี่ยวกับ about it ก็คือกับปาร์ตี้คุณมากเลยนะใช่ไหมเอ่ยก็อาจจะใช่หรือว่าจะเป็นข้อ4 is your hospitality ก็คือ is มันคือการมันเป็นมารยาทการเป็นเจ้าบ้านที่ดีอยู่แล้วอะบอกกับเขาอย่างนี้เหรอคะมันเป็นการต้อนรับแขกที่แบบเจ้าภาพควรจะทำอยู่แล้วน่าเกลียดที่สุดตัดทิ้งไปเลยเพราะฉะนั้นเรามาดูช้อยส์สองข้อคือข้อ1กับข้อ2 at a great time คือแบบว่าฉันสนุกมากเลยใช้แบบเป็นเวลาที่พิเศษที่สุดหรือว่าแอมฉันมีความสุขดีใจเกี่ยวที่แบบมีปาร์ตี้นะแต่ว่ามันก็ฟังดูเหมือนจะได้ทั้งสองอย่างใช่ไหมคะแต่ที่จริงแล้วที่เขาพูดกันที่เป็นสำนวนที่ใช้กันติดปากจริงๆคือข้อ1ก็คือสมมติว่าหนูไปไหนไปเที่ยวไหนที่จะต้องลาแขกต้องลาเจ้าภาพลาเจ้าบ้านลาเจ้าสถานที่นั้นๆเราจะพูดคำนี้ค่ะ I had a great time นะคะนี่ช่วยจำไว้ด้วยเลย I'm happy about it ก็ยังไม่ใช่สักทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นที่ดีที่สุดที่ถูกที่สุดคือข้อ1นะคะ You meet someone at an airport after chatting for a while you ask เนี่ยหนูคุณไปเจอไปพบกับใครบางคนที่สนามบิน after chatting for a while chatting ในที่นี้แปลว่าคุยกันใช่ไหมคะคุยกันจะใช้ talking ก็ไม่ผิดเหมือนกันนะคะ to chat to talk เหมือนกันนะคะเขาบอกว่าหลังจากที่คุยกันได้สักพัก for a whileแปลว่าได้สักพักนะคะหนูก็ถามเขาคือแบบเป็นการเจอกันครั้งแรกไม่เคยคุยกันมาก่อนเจอที่แอร์พอร์ตคงแบบว่ารอเครื่องบินอยู่ก็เลยแบบไปชวนเขาคุยสักพักนึงถามว่าอะไรเอ่ย How do you do your living คุณใช้ชีวิตของคุณอย่างไรอะ What do you make a living คุณทำชีวิตของคุณอะไรที่จริงแล้วอันนี้มันคือประโยคหลอกทั้งนั้นเนี่ยที่จริงเขาจะต้องการถามว่าคุณประกอบอาชีพอะไรซึ่ง3อันนี้มันก็คือทำมาหลอกหมดเลยมันแปลไม่ได้ที่ถูกที่สุดที่แปลว่าคุณประกอบอาชีพอะไรคือข้อ4เลยข้อนี้ข้อ3นี้ไม่ต้องอธิบายเลยเพราะว่ามันเป็นการหลอกคือแบบเอามาเปลี่ยน what เป็น how เปลี่ยน do for เป็น make อย่างนี้คือหลอกเรานั่นเองเพราะฉะนั้น3ข้อไม่ใช่เลยที่ถูกต้องที่สุดที่จะถามว่าประกอบอาชีพอะไรแล้วคุณทำอะไรล่ะประกอบอาชีพอะไรเป็นคำถามที่แบบโอเคมากเลยก็คือ What do you do for a living ตัวนี้จำเท่านั้นเลยหรือว่าจะถามอีกอย่างหนึ่งก็คือ What do you do ก็ถามแค่นี้ตอบไปแค่นี้ก็ได้แต่ว่าถ้า for a living ก็คือคุณทำอะไรในการดำรงชีวิตอยู่ก็คือประกอบอาชีพอะไรที่สามารถได้ทำรงชีวิตได้สรุปก็คือมันแปลว่าคุณประกอบอาชีพอะไรหรอคะคำตอบคือข้อนี้ข้อเดียวข้ออื่นนี้ไม่มีสักติ่งเดียวที่ถูกเลยเพราะฉะนั้นจำไว้เลยนะคะว่าถ้าจะถามถึงอาชีพเขาเนี่ยใช้คำถามนี้ What do you do for a livingเราจะมาดู conversation กันนะคะคือเขาจะเป็นบทสนทนามานะคะแล้วให้เราดูว่าเราควรจะตอบอะไร
situation คือการจำลองเหตุการณ์มาว่าเขาจำลองเหตุการณ์มาว่า two friends meet on a university campus ก็คือเป็นเพื่อนกันสองคนเนี่ยมาเจอกันที่ university campus ก็คือมาเจอกันที่มหาวิทยาลัย campus ในที่นี้หมายถึงแบบบริเวณมหาวิทยาลัยนั่นเองนะคะบริเวณสถานศึกษาอย่างนั้นก้อยกับสมนะคะเป็นเพื่อนกันก้อยบอกว่า you're in a triple hurry บอกว่าเนี่ยเธอทำไมแบบอยู่ในแบบHurry ก็คือรีบเร่ง terrible แปลว่าแบบสุดๆแย่มากแบบคือรีบแบบสุดๆรีบแบบสุดๆเลยอ่ะถามเป็นก็อยากคำถามเขาต้องถามว่าไงคะก้อยจะถามสมว่าไงคะเริ่มไปดู choice so what แล้วไงอ่ะ what's up เกิดอะไรขึ้น guess what แปลว่าทายดูดิหรือ what more แล้วอะไรอีกอ่ะคือเห็นเพื่อนอยู่ในความรีบเร่งแบบอย่างมากเลยจะถามว่าต้องถามว่าเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมอ่ะ What's up What is up You're in trouble Hurry What's up เฮ้ยทำไมแบบรีบเร่งขนาดนี้ What's up เกิดอะไรขึ้นสมตอบว่า I want to get to the bookstore before it's closed สมบอกว่าฉันน่ะอยากไปร้านหนังสือ bookstore แปลว่าร้านหนังสือก่อนที่มันจะปิด17คือมี choice ว่าอะไรคะ isn't wasn't doesn't or shouldn't นะคะเรามาดูต่อ it closed at 4เป็นประโยคคำถามค่ะซึ่ง close ตัวนี้เป็นกริยาแท้สามารถจะเติมเป็น it's closed ซึ่งแปลว่าปิดก็ได้หรือจะใช้กริยาช่วยในที่นี้คือ do หรือว่า does หรือว่า verb to do นั่นเองเป็น it เพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องเป็น does does it close at 4ก็คือ doesn't it close at 4หมายความว่าเอ้ามันไม่ได้ปิดตอน4โมงหรอกหรอคือใช้ verb ช่วยของ close คือ doesn't ใช่ไหมคะปิดตอน4โมงหรอกหรอก้อยบอกว่าเปล่า no 4:30 you've got lots of time เปล่าสักหน่อย4โมงครึ่งต่างหาก you've got lots of time ก็คือคุณเนี่ยมีเวลาถมเถแกมีเวลาถมเถมีเวลาเยอะ I will อะไรคะเรามาดูแล้วก็เขาก็ถามต่อว่า what is it you're looking for มันคืออะไรอะที่คุณกำลังหาที่ร้านหนังสือนั่นน่ะแต่เราต้องมาดูตรงนี้ก่อนว่า it I will อะไรคะบอกคือก้อยก็บอกว่าเปล่ามันปิดตั้ง4โมงครึ่งเนี่ยมีเวลาถมเถฉันจะ take you with me ฉันจะเอาแกไปกับฉันด้วยสรุปว่าใครเป็นคนไปกันแน่ข้อนี้ไม่ใช่หรือว่าฉันจะ I'll stand by your side ก็คือฉันจะอยู่เคียงข้างเธอเสมออันนี้นำเนาไว้ป่ะคะนำเนาไปแล้วตัดทิ้ง stand by your side หรือว่า I follow you ฉันจะตามแกไปขนาดนั้นเลยเหรอหรือว่าเป็นข้อ4 I'll go with you เออดังฉันจะไปกับแกข้อไหนคะข้อ4ใช่ไหมเอ่ยฟังแล้วแบบดูโอเคที่สุด